ตอนนี้พี่เบิร์ดทีมชาติไทยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกองหน้าเด็กไทยไม่ชอบยิงประตูครับผมไม่รู้ทำไมพอคุณไม่กล้ายิงปุ๊บเนี่ยคุณล็อกแล้วคุณจบดีกว่ามันเกิดจากอินเนอร์ข้างในครับเอากลับมาคุยกันต่อนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้พี่เบิร์ดทีมชาติไทยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกองหน้าเพราะในไทยลีกไม่ว่าลีก1ลีก2ลีก3อะไรไม่รู้อ่ะกองหน้าในต่างชาติหมดเลยมันส่งผลมากมั้ยพี่เบิร์ดหรือว่าเราแม่งต้องดีกว่าเขาถึงขึ้นมาได้หรือว่าเป็นเพราะทีมเลือกใช้ต่างชาติเราเลยไม่เกิดพี่เบิร์ดมองไงเรื่องนี้กองหน้าไทยมันมีการแข่งขันที่สูงมากฟุตบอลไทยลีกสมัยนี้มันต้องการชัยชนะสูงมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้นักเตะต่างชาติเนี่ยมันมีความเฉียบคมมากกว่ามันมีความแข็งแรงมากกว่ามันมีทักษะในการเล่นที่มีมิติมากกว่าการโซโล่ก็ดีอะไรก็ดีแล้วการจบสกอร์ที่มีความกระหายอะไรเงี้ยมันถึงทําให้นักเตะต่างชาติอ่ะมันดูดีกว่าเด็กไทยแต่เท่าที่ผมสัมผัสเด็กเยาวชนและเด็กไทยแล้วเห็นอะไรเงี้ยเด็กไทยไม่ชอบยิงประตูครับผมไม่รู้ทําไมอ๋อไม่ชอบสร้างสรรค์โอกาสในการยิงประตูหน้าเขตโทษก็ยังส่งอะไรเงี้ยเอออันนี้อาจจะเป็นความเคยชินใช่ๆมันเป็นแฮบิตที่ติดมาตั้งแต่สมัยตอนที่เล่นแล้วแบบไม่มีความกระหายอยากจะเป็นผู้ชนะอยากจะเป็นผู้ยิงอยากจะมีชื่อลงในหนังสือลงในแบบคอลัมน์ว่าเนี่ยโหยิงสุดแฮตทริกอะไรเงี้ยไม่คิดจะสร้างสถิติให้กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพอสถานการณ์ที่มันบีบอะครับคุณหลุดไป50 50กับกองหลังจะหลุดไป50กับตูเนสหรือใครก็แล้วแต่วิกเตอร์อะไรก็ดีพอคุณไม่กล้ายิงปุ๊บเนี่ยคุณล็อกแล้วคุณจบดีกว่าทั้งที่จริงๆยิงแบบแป๊กๆแหวกจะเข้าก็ได้อันนี้เป็นวิธีคิดที่ดีนะคือลองดูก่อนนะมันยิงเนี่ยมันยัง50 50ไงแต่ถ้าไม่ยิงนี่คือไม่ได้แน่นอนคุณยิงประตูแบบนี้พอคุณไม่เข้าคุณก็เริ่มปรับปรุงคุณก็เริ่มพัฒนาเราจะได้รู้ใช่มั้ยพี่เบิร์ดว่าเอ้ยมันพลาดตรงไหนวะโอ้อยากให้มุมเนี้ยกดซ้ายเข้าซ่องข้างๆเนี่ยโคนเสาอะไรเงี้ยทําบ่อยๆอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสที2ทีคุณยิงเข้าแน่นอนมันเกิดจากอินเนอร์ข้างในครับอินเนอร์ถ้างั้นต่อยอดจากคําถามเมื่อสักครู่นิดนึงพี่เบิร์ดคือตอนเนี้ยในไทยเราเนี่ยนะกองหน้าหายากมากตอนนี้คืออ่ะธีรศิลป์เอเคนาเอริสักไกรสอนใช่มั้ยก็ยืนกันมานานบางทีก็สลับกันเล่นตอนเนี้ยพี่เบิร์ดมองว่ามีใครมั้ยที่เป็นดาวรุ่งหรือว่าอนาคตที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ในแดนหน้าของเราเห็นก็เห็นจะสุภนัทครับสุภนัทเหมือนตาใช่แต่เค้าตัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าแต่มันก็ฝึกเรื่องของสปีดความแข็งแรงมันก็น่าจะได้เป็นเพิ่มความคล่องแคล่วเหมือนที่พี่เบิร์ดบอกเนาะถ้าไม่ใหญ่ก็ไปคล่องให้มันสุดไปเลยเนาะสุภนัทเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีพรสวรรค์ในการยิงประตูนี่น่าสนใจนะใช่น่าสนใจน่าสนใจแล้วทีนี้ต่อเรื่องของกองหน้านิดนึงพี่เบิร์ดคือมันจำเป็นไหมว่าเป็นกองหน้าเนี่ยคุณต้องเห็นแก่ตัวหรือว่ามันก็คือหน้าที่ของคุณหรือยังไงดีจำเป็นมากๆเลยคุณต้องคิดว่าคุณจะต้องไปยิงประตูนะคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องไปส่งนะครับคุณต้องไปยิงประตูนอกจากคุณยิงได้หลายๆลูกแล้วคุณค่อยส่งแหละโอเคผมว่าทำได้แล้วทีมได้ถ้าเป็นเมืองนอกเขาไม่ค่อยส่งนะเขาจะยิงครับยิงต้องบอกว่าชีวิตจริงอะครับชีวิตจริงมันไม่เหมือนหนังนะยิงไม่เข้าแล้วมากอกลับอะไรเงี้ยโอกาสครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวมันเปลี่ยนชีวิตคนนั้นเลยนะแล้วเปลี่ยนสกอร์เปลี่ยนผลงานของทีมได้เลยนะมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์เหมือนซีเกมที่บอลโยนมาหรือส่งมาพี่โก้มงเช่นผมโอ้โหผมย้อนหลังใช่เข้าสามเหลี่ยมครับนั่นคือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชีวิตพี่โก้ใช่ด้วยเปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยครับเออจริงเพราะลูกนั้นน่ะเอาจริงนะขอโทษนะต้องพูดกันย้อนไปผมว่าหลายท่านทันหรือไปดูใน YouTube ก็ได้ย้อนอีกทีนึงผมว่าหม่งอีก9ทีก็ไม่เข้าอ่ะมันเป็นลูกที่แบบต้องตัดสินใจว่าไม่รู้ล่ะกูสะบัดกูเสยก่อนอ่ะแต่ถ้าผมสัมผัสพี่โก้นะครับลูกนั้นพี่โก้ตั้งใจใช่ไหมคือชั่วโมงนั้นนะครับสัญชาตญาณที่ยิงประตูอ่ะก็ต้องทำทุกอย่างให้บอลมันเข้ากรอบไปใช่แล้วมันเข้าครับมันโหมันเป็นอะไรที่แบบเฉียบแล้วซูเปอร์สตาร์ก็ดังมันก็เกิดขึ้นมาโอ้โห unbelievable เออสำคัญมากเซนฟุตบอล